แม้จะยังไม่ใช้สถานะแฟนแบบเต็มปากนะครับแต่ฝ่ายชายก็ทำคะแนนจีบอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับคุณโต้ง 2P ล่าสุดหยอดหวานชมปรางกันรันนะฮะว่าดูแลอย่างดีตอนที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลและยังถูกจับตามองว่าพักหลังเนี่ยเปิดตัวกันมากขึ้นนะหลังกระแสมาแรงทั้งคู่เลยครับวันนี้ฝ่ายหญิงมีโอกาสออกงานก็เลยถูกจ่อไมค์ถามถึงเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องที่ฝ่ายชายเนี่ยหยอดหวานครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าฝ่ายชายพูดจริงหรือไม่จริงครับอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ย คือบางก็เพิ่งได้อ่านข่าวคือมีคนแท็กมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ยังส่งไปถามเขาอยู่เลยนะล่าสุดว่าจริงปะเนี่ยตอบอย่างนี้จริงปะเนี่ย ก็ดีค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบเขาก็ปล่อยผ่านไปเลยอะ หนูก็เลยเขาก็เริ่มหยอดคำหวานก็เขาทำคะแนนอยู่ไงที่เขาบอกไงก็วันนั้นก็ไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าหนูก็วันนั้นก็หายเลยออกจากโรงพยาบาลพอดีออกจากโรงพยาบาลพอดีค่ะใจอ่อนบ้างไหมคะก็ดีค่ะแต่ให้เขาทำคะแนนไปเรื่อยๆอย่างนี้หนูว่าหนูก็สบายดีเขาก็แบบแค่นี้เขาก็รู้สึกดีแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยมีเวลาได้เกิดไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันจริงๆค่ะเขาก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเราก็มีชื่อเสียงมาแบบเหมือนเปิดตัวกันมากขึ้นก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะเรื่องแบบเขาก็มาพอดีแล้วเราก็จังหวะละครบุพเพพอดีก็คือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจเปิดตัวอะไรก็อยากใช้ชีวิตธรรมชาตินั่นแหละค่ะก็คือหลักก็ไม่อย่างที่บอกไม่ได้อยากจะปกปิดหรืออะไรก็ไปไหนมาไหนทำตัวปกติอะค่ะบางคุยกับเขาอยู่เสมอว่าอยากให้ทำตัวเป็นธรรมชาติเขาอยากจะถ่ายสตอรี่อะไรไม่ต้องมากังวลว่าจะติดปังหรืออะไรแล้วเขาก็เลยไม่กังวลจริงๆก็ติดปังตลอดเลยแล้วก็มีคนแบบว่าเหมือนแบบจับผิดจริงๆก็ไม่ได้จับผิดหรอกค่ะจริงๆก็ทำตัวปกติอะค่ะส่วนเรื่องที่เจ้าตัวมีโอกาสได้ไปร่วมเล่นละครเพลงกับพี่เบิร์ดธงชัยที่สปป.ลาวเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เบิร์ดค่ะดีใจมากคือเป็นโอกาสที่ไม่รู้จะพูดยังไงคือเป็นหนึ่งในโอกาสที่รู้สึกประทับใจมากค่ะเป็นได้ร่วมเล่นละครเวทีแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดก็บอกว่าดูละครบุพเพสันนิวาสค่ะก็ดีใจค่ะก็เขาก็บอกว่าเป็นแฟนคลับอยู่นะอะไรเงี้ยหนูแค่นี้หนูก็โอ้โหลอยไปไกล